สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในสถาบันที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถาบันจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและมีชื่อเสียงปรากฏทั้งในระดับประเทศและระดับโลกก้าวเข้าสู่ปีที่62ในการเป็นสถาบันการศึกษาและผู้นำทางด้านนวัตกรรมการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยและผลงานระดับนานาชาติมากมายสถาบันแห่งนี้เนี่ยให้อะไรผมหลายอย่างนะครับตั้งแต่ผมเรียนจบนะผมเรียนจบปริญญาโทจากที่นี่นะครับแล้วก็เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ที่นี่นะครับทำงานมาทั้งหมดก็ตอนนี้ก็25ปีแล้วนะครับก็มีทั้งความผูกพันมากมายนะครับเพื่อนก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับความภูมิใจที่ได้อยู่กับนักศึกษานะครับที่ได้อยู่นักศึกษาตลอดมาตั้งแต่25ปีเนี่ยคือให้เวลา 80% 90% อยู่กับนักศึกษาเป็นหลักหรือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่ภูมิใจที่ให้เวลา 80% อยู่กับนักศึกษาก็มีความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับที่นี่มากนะคะมีความภูมิใจอ่ะค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี้นะคะมีโอกาสในการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองกับน้องๆ นะคะที่จบไปเป็นศิษย์เก่าของเราหลายๆรุ่นนะคะก็ได้เห็นการพัฒนาขององค์กรที่เติบโตขึ้นก็ตัวเองก็รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนในการขับเคลื่อนให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้เติบโตไปกับสถาบันค่ะต่อเวลา25ปีที่ผ่านมามันเหมือนกับมันเร็วจนที่เรียกว่าเมื่อวานนี้เราเพิ่งมารายงานตัวทำงานที่นี่นะครับผมมีความรู้สึกว่าตลอดเวลามาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนนะครับแต่ผมมาเป็นผู้เรียนด้วยสถาบันแห่งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ได้มากขึ้นในทุกมิติเลยความรู้สึกดีต่อวิชาชีพและดีต่อสถาบันนี่เปลี่ยนหมดนะครับเพราะว่าได้เห็นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ครับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้25ปีแล้วนะครับก็เรียกว่ามีความผูกพันจนเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ถ้าจะพูดง่ายๆคือว่าสจล.เนี่ยสร้างให้ผมขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนจนถึงเดี๋ยวนี้สร้างความรู้สร้างความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันมาโดยตลอดในเรื่องของศิลปะนะครับผมเข้ามาเนี่ยก็มีทุนสร้างสรรค์ทางด้านงานศิลปะมีการสนับสนุนจากสถาบันได้อย่างดีมากในการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเนี่ยไปเติบโตสร้างความรู้สร้างประสบการณ์สร้างคอนเนคชั่นในต่างประเทศนี่ก็มีมาโดยตลอดครับผมสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในระยะ25ปีที่ผมอยู่ทุกคนก็มีแนวคิดมีการจัดการเพื่อให้สถาบันเจริญเติบโตในแนวทางที่ต่างกันฉะนั้นการปรับตัวหรือว่าการอยู่ร่วมกันกับสถาบันเนี่ยมันก็ต้องใช้ความรักเราถึงอยู่ได้ในส่วนของความภาคภูมิใจในการทำงานครบ25ปีนะคะเป็นในเรื่องของเราได้สอนหนังสือนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีผลิตบัณฑิตนะคะที่ออกไปสู่สังคมแล้วก็เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ต้องบอกว่าทางสถาบันก็ได้เปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตนเองได้ศึกษาต่อนะคะ25ปีนี้ผ่านไปเร็วนะครับจริงแล้วรู้สึกเหมือนเมื่อวานนี้เองนะฮะผมเริ่มจากการที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลนะครับก็ได้ทุนจากทางสถาบันไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกนะครับต่างประเทศแล้วกลับมาทำงานเป็นอาจารย์นะครับก็ความภาคภูมิใจที่สจล.เนี่ยก็คือว่าช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เป็นแค่สถาบันที่สอนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมแต่ก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการแตกสาขาวิชาไปมากมายอันนี้ทำให้มันเกิดความหลากหลายทางวิชาการมากขึ้นนะการทำงานร่วมกันข้ามสาขาวิชามากขึ้นปีนี้ก็ทำงานครบ25ปีนะคะแต่จริงๆแล้วครอบครัวสจล.มาถึง34ปีแล้วค่ะตั้งแต่เรียนปริญญาตรีดิฉันมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสจล.และในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณครอบครัวสจล.นะคะที่ได้ให้โอกาสและดูแลดิฉันมาจนถึงทุกวันนี้และดิฉันก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสจล.ให้เติบโตต่อไปค่ะที่ผ่านมานอกบ้านของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะมีตึกต่างๆขึ้นเยอะแต่ยังไงนะคะบ้านของเราก็ยังน่าอยู่เหมือนเดิมนะคะซึ่งสิ่งที่ตนเองประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มทำงานจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนะคะก็คือยึดหลักการพูดดีนะคะทำดีแล้วก็คิดดีซึ่งสิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือทำให้เรามีความสุขในการทำงานนะคะซึ่งก็อยากจะฝากน้องๆชาวสจล.ทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขกับบ้านของเราในทุกๆวันนะคะนะครับผมก็อยากจะฝากให้อาจารย์รุ่นหลังนะครับหรือว่าน้องๆนะครับช่วยกันพัฒนาสถาบันต่อไปนะครับให้สถาบันเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับ
ก็สิ่งนึงนะครับที่จะฝากไปก็คือว่าเราเป็นอาจารย์ให้มองนักศึกษาเป็นเป้าถึงแม้เราจะเก่งเราจะทำงานข้างนอกได้ดีมากเท่าไหร่แต่เราเอาตัวของเราเนี่ยไปอยู่ข้างนอกไปบริการข้างนอก 80% แล้วเหลือ 20% เนี่ยใครจะฝึกนักศึกษาเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่อยากจะฝากไว้กับทีมอาจารย์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ขอให้อยู่กับเด็กนักศึกษามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับน้องๆรุ่นหลังทุกวันที่ผ่านมาเป็นขอให้เป็นวันที่เราทำในสิ่งที่มีความสุขให้คนรอบข้างมีความสุขและที่สำคัญเนี่ยให้สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนครับพอเรามีความสุขแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและถ้าเราเรียนรู้ไม่หยุดก็เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นแต่ว่าจะดีกว่านั้นนะครับถ้าหากว่าเราทำร่วมกันผมเองก็เหลือเวลาอีก4ปีที่จะทำหน้าที่ในฐานะของครูนักเรียนแล้วก็ผู้ที่จะช่วยสังคมได้บ้างนะครับก็คิดว่าจะให้เวลา4ปีที่เหลืออย่างเต็มที่ครับแล้วก็จะเอาเวอร์ชันที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนมีความสุขและสังคมมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะตอบแทนให้มากที่สุดในช่วงเวลา4ปีที่เหลือสำหรับน้องๆ นะคะที่ทำงานรุ่นหลังๆที่เข้ามาก็เข้าใจว่าเรื่องของกฎระเบียบหรืออะไรอาจจะเยอะนะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความสุขนะคะเพราะถ้าเราทำงานด้วยความสุขแล้วเราก็จะสามารถทำงานออกมาได้ดีคำแนะนำที่มีถึงรุ่นน้องนี่นะครับก็อยากจะให้ทำงานอย่างมีความสุขทำหน้าที่เป็นอาจารย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในสำหรับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็อยากจะแนะนำก็คือการบรรยายนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจผมก็อยากจะให้รุ่นน้องทุกคนเนี่ยพยายามมีความสุขกับการทำงานให้มากที่สุดการบรรยายการวิจัยนะการสอนการวิจัยก็ทำด้วยกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับรางวัลบุคลากรผู้เสียสละและอุทิศตนจากสภาคณาจารย์ที่คัดเลือกในครั้งนี้นะครับผมเองได้มีโอกาสรับใช้สังคมดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้ทำงานต่างๆเหล่านี้รวมถึงการให้ความรู้ในวงกว้างนะครับด้วยการเขียนบทความการทำงานเพื่อสังคมแล้วก็บริการชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีความสุขสำหรับตัวเองที่ทำงานมาในลาดกระบังเกือบจะ40ปีนะคะนะขอขอบคุณเพื่อนอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องรวมทั้งลูกศิษย์ที่ทำให้ชีวิตในการทำงานมีความสุขจะทำงานสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันให้ดีต่อไปตามหน้าที่ของตัวเองที่ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็เป็นในส่วนของอนุสิทธิบัตรไอศกรีมนมโคที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องงอกในรายวิชาที่สอนร่วมกับนักศึกษาก็เพื่อที่จะยกระดับคุณค่าทางอาหารเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไร่นั้นด้วยก็จะได้ไอศกรีมที่มีลักษณะพิเศษได้รับอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตกระเบื้องดินเหนียวโดยประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็คือเป็นการนำเวสประโยชน์ที่ได้ตามมาคือจะทำให้เราสามารถนำเวสเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีปริมาณมากสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนทำให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าหรือมูลค่าของเวสนะครับที่ปกติเป็นวัสดุเหลือทิ้งเนี่ยเราสามารถกลับมาใช้ประโยชน์รวมไปถึงช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการขยะซึ่งอาจจะทำให้เกิดมลพิษขึ้นภายในชุมชนชิ้นงานชิ้นนี้เนี่ยตัวกับผมเองนะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยในการที่จะบำบัดคุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับการที่เราสามารถที่จะหาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในการกำจัดไนเตรตเนี่ยให้ออกจากน้ำได้ก็จะทำให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเรานั้นประสบความสำเร็จเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพดีแล้วก็เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ25ปีร่วมกันสู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ KMIGL Fight Together